ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การเรียนขี่ม้าเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าฉากละครเรื่องดวงใจอัคคณีของณเดชและญาญ่าซึ่งวันนี้ทั้งคู่ได้เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีดูสิคะญาญ่ามาพร้อมชุดขี่ม้าเต็มที่ส่วนพระเอกอย่างณเดชมาในชุดกางเกงยีนขาเดฟและรองเท้าแตะสีสันสดใสแอะณเดชคะดูเป็นชุดขี่ม้าที่ใช่ม้าคุณผู้ชมคะหลังจากที่ณเดชนั้นแฮได้รู้ตัวว่าชุดที่เตรียมมาน่ะมันไม่ใช่ณเดชจึงต้องไปหยิบยืมอุปกรณ์ของคนอื่นมาใส่จนเป็นที่เรียบร้อยและแล้วการฝึกขี่ม้าก็เริ่มต้นขึ้นขั้นตอนแรกของการฝึกก็คือนักเรียนจะต้องทำความคุ้นเคยกับม้าซะก่อนเพื่อทำให้ม้านั้นรู้สึกว่าเรามาอย่างมิตรดูท่าว่าณเดชคงจะกลัวม้าไม่ยอมเป็นมิตรด้วยก็เลยขอโลมไล่ม้าเต็มเหนียวมีทั้งกอดคอมีทั้งเอาแก้มแนบแก้มแม่เห็นแล้วเจ๊อยากจะเกิดเป็นม้าคุณผู้ชมคะในขณะที่เจ๊กำลังขี่ม้าจนตาลุกเป็นไฟหุ้ยตายวันนี้เราจะมาดูณเดชกับญาญ่าฝึกขี่ม้านี่นะว่าแล้วเจ๊จึงขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของทั้งคู่สักเล็กน้อยพร้อมค่ะขี่แล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมเสมอครับผมสบายมากแม่จากคำให้สัมภาษณ์ทำให้เจ๊รู้ว่าณเดชนั้นนะมีความมั่นใจมากกว่าญาญ่าดังนั้นเมื่อเริ่มต้นเรียนณเดชจึงทำได้ดีกว่าญาญ่าไม่ไปเหรอณเดชเดินยังไม่ได้เลยจะควบเหรอครับผมยังทำไม่ได้นะณเดชจ๊ะก่อนจะขี่เนี่ยพร้อมเสมอครับผมคุยสดิบดีสบายมากน้ำเสียงเนี้ยดูมั่นใจสุดๆแต่พอขี่จริงแป๊กเลยไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่าดีแต่ทีเหลวใช่ไหมคะนะเดะสบายมากพร้อมเสมอครับผมน้ำไม่อ้อยน้ำไม่อ้อยน้ำไม่อ้อยขี้โม้วะขี้โม้วะนึกว่าแน่ที่แท้ก็ขี้โม้โถขี้โม้วะขี้โม้วะ